สวัสดีครับนี่เป็น Amazon นะครับคลิปประจำวันที่20นะครับเป็นเอพิโซดไหนไม่รู้แหละเดี๋ยวผมขอไปไล่นะครับผมอันนี้ตั้งเป็นเอพิโซด Amazon ที่เป็นให้ความรู้แล้วกันนะครับอ่ะมาคุยเรื่องคีย์เวิร์ดหน่อยนะครับคีย์เวิร์ดสำหรับผมนะหลายๆคนขายของออนไลน์แต่ไม่เข้าใจเรื่องคีย์เวิร์ดนะครับสำคัญมากนะครับคีย์เวิร์ดคือทำเลแต่ข้อดีคือถ้าเราเปิดร้านขายของอ่ะเราก็มีหน้าร้านหน้าเดียวถูกไหมแต่ในโลกออนไลน์เนี่ยคุณสามารถมีหลายหน้าร้านได้นะครับคีย์เวิร์ด1สินค้า1ตัวมีการเรียกได้หลายชื่อนะครับแล้วก็ยังมีลองเทลคีย์เวิร์ดอีกนะครับที่จะตัดคู่แข่งให้เจอเราเร็วขึ้นนะครับมันดียังไงดูกันนะสมมุติเราดูวิเคราะห์ก็คือธุรกิจอะลาร์มคล็อกนะครับสังเกตข้อแรกก่อนเราก็จะเช็คก่อนว่าธุรกิจนี้เวิร์กไหมนะครับดูยอดขายเนี่ยรายได้19,200แสนเหรียญแสนสามโอ้โหจบเวิร์กแต่ปัญหาของคือคีย์เวิร์ดเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดหลักที่ต้องใช้อยู่แล้วแต่ว่าคู่แข่ง30,000แค่เห็นไหมแล้วกว่าจะเจอคุณล่ะกว่าจะเจอคุณล่ะถ้าคุณเพิ่งมาลงขายล่ะมันจะรอนานไหมประเด็นก็คือเราก็จะหาเครื่องมือที่ต่อยอดได้เช่นเมอร์ชานส์เวิร์ดนะครับใส่เข้าไปเลยอะลาร์มคล็อกคนเสิร์ฟตั้ง9,300,000นะแต่คู่แข่ง30,000ก็ไม่น้อยไอโฮมผมไม่แน่ใจดูแล้วน่าจะเป็นแบรนด์นะครับแต่ก็ลองดูแต่ถ้าเป็นแบรนด์นี่ผมก็ไม่เอานะถูกต้องนะครับเป็นแบรนด์ไม่เอาsmoke alarm clock smoke มันเป็นยังไงไม่รู้ถ้ามีควันแล้ว alarm clock เราไม่มีควันแต่ถามว่าใช้ได้ไหมจริงๆก็ใช้ได้แต่ไม่ค่อยตรงเป้าอันนี้ได้อีกธุรกิจหนึ่งเลยลืมก็คือเป็นไอ้นี่ไงโหแต่แม่งคนเอา alarm clock มาขายเพียบเลยที่มันเป็นควันไงแล้วก็เวลาไฟไหม้ไงนะแต่มีพวกไม่รู้นี่เอาคีย์เป็นผมไม่ใส่นะคือมันไม่ได้ตรงประเด็นอะสโมกมันเป็นเหมือนแบบสัญญาณกันควันนะครับผมไม่เอาอันนี้ได้อะลาร์มคล็อกเรดิโอเดี๋ยวนี้ก็เป็นทั้งอะลาร์มคล็อกด้วยแล้วก็เรดิโอด้วยนะครับอ่ะเมื่อกี้ตอนอะลาร์มคล็อกคำหลักอะ30,000ใช่ไหมพอเป็นอะลาร์มคล็อกเรดิโอครับเหลือ6,000เห็นไหมตอนแรกคิว30,000ตอนนี้คิวเหลือ6,000แล้วเราไม่ต้องมานั่งจินตนาการเองครับเว็บเมอร์ชานต์บทข้อดีคือเขาจะหาลองเทลให้คุณแน่นอนครับคนคำยามากขึ้นคนหาก็น้อยลงแต่คู่แข่งก็น้อยลงด้วยไหมก็น้อยลงใช่ไหมยังไม่พอเราจัดเลยเช็คซิแล้วคู่แข่งเหลือ6,000เนี่ยยังขายดีไหมนี่ครับยอดขายเฮ้ยยังดีว่ะนี่คือความหมายของlong tail keyword นะครับ long tail keyword คืออะไรคำที่ยาวขึ้นและคู่แข่งน้อยลงแต่สำหรับผมจะเพิ่มต่ออีกว่า long tail keyword ที่มีคุณภาพคืออะไรมันต้องขายดีด้วยซึ่งผมมีที่ใครที่เรียนหลักสูตรโค้ดออนไลน์คุณจะมี Jungle Scout ไว้เช็คตั้งแต่เรื่องหา long tail แล้วไม่พอเราหาเจอแล้วไปวิเคราะห์อีกว่าแล้วลองเทลคีย์เนี่ยคู่แข่งน้อยลงแล้วโอกาสที่จะเจอเราเร็วขึ้นละแล้วคำนี้คนที่มาเสิร์ชเนี่ยเขาขายได้จริงไหมเดี๋ยวอีกสักพับนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องคีย์เวิร์ดเนี่ยผมมีงานหนึ่งละกันแต่ว่าพูดบ่อยแล้วก็คือ AdWords นะครับ Alarm Clock เนี่ยมันยังมีคำอื่นครับเช่น Bass Alarm Clock Radio Alarm Clock Digital Alarm Clockใน AdWords เนี่ยข้อที่คือคุณจะได้คำคีย์เวิร์ดใกล้เคียงที่คนพิมพ์หาจริงๆเพิ่มโอกาสในการเจอคือคำผมเรียกว่าคีย์เวิร์ดเบี่ยงแล้วกันนะเพราะว่าถ้าลองเทลมันต้องมีคำว่า alarm clock แต่อันนี้ก็นี่นะอันนี้กลายเป็น digital clock อันนี้ผมเรียกว่าคีย์เบี่ยงถ้าเกิดคุณวางคีย์เวิร์ดแต่ alarm clock แต่ลูกค้าแม่งเสือกเสิร์ช digital clock เอ้าแล้วจะเจอกูไหมก็ไม่เจอแต่ Google AdWords Keyword Planner ที่ใครที่เรียนกับผมจะมีคุณที่ใช้คุณจะรู้คำเบี่ยงแล้วคุณสามารถดักคีย์เวิร์ด
ของสินค้าตัวเนี้ยคำไหนที่ดูดีดักแม่งให้หมดเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราจะไปเข้าหลายแถวในสินค้าตัวเดียวแล้วมันต้องมีแถวบางแถวสินะที่คนเริ่มเจอเราแล้วสินค้าเราจะเริ่มขายได้เพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะครับในโลกของโลกออนไลน์คีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดถ้าคุณวางคีย์เวิร์ดดีคุณรวยได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าจินตนาการเองเราไม่ใช่เจ้าของภาษาหาเครื่องมือใช้ครับเมื่อฉันบทต่อลองเทลเช็คด้วยครับว่าคีย์เวิร์ดที่เราได้มาคู่แข่งน้อยลงจริงขายดีจริงไหมหาคำเบี่ยงอื่นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมมีไอ้นี่ด้วยแต่ว่าขอเซ็นเซอร์บางส่วนนะคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าซื้อจริงหาได้ครับอ่ะเป็นทีเด็ดพูดแค่ช่วงนี้ใครฟังไม่ครบนี่ไม่ตื่นเต้นนะเนี่ยก็คอร์ส Amazon นะครับเครื่องมือครบออนไลน์ 6,900 นะครับแล้วก็ถ้ามานั่งเรียนนะครับ 8,500 นะครับมีสอนทุกวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีสลับไปเสาร์บ้างเล็กน้อยนะครับเผื่อใครสนใจก็คลิปนี้จบแล้วขอบคุณมากครับที่ดูจนจบดีนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ติดตามทันนะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับเราจะมีแชร์นะครับแชร์คลิปแชร์ความรู้พยายามจะแชร์ให้ทุกวันนะครับก็มีทั้งพูดตรงๆก็มีโปรโมชั่นของคอร์สเรียนด้วยนะครับแล้วก็แชร์ความรู้ด้วยนะครับสื่อสารทาง LINE แอดนะครับอยากให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับ eBay Amazon นะครับเข้ามาติดตามไลน์แอดเราไว้นะครับอย่างน้อยนะครับก็มีความรู้ฟรีๆพยายามจะที่จะแชร์ให้ทุกวันนะครับเป้าหมายของเราก็คือพยายามจะให้ความรู้ทุกวันแต่ขอรบกวนเราอาจจะมีแบ่งนะครับยิงโฆษณาคอร์สเรียนบ้างนะอย่าว่ากันนะอย่าบล็อกกันนะขอบคุณครับ